ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติเช่นเคยครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวคลายปัญหาว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือเป็นกรณีการการเมืองที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรออกมาพูดมาคุยว่าปัญหาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเป็นแนวทางการเมืองที่สามารถทำได้หรือไม่อย่างไรหลายคนก็สอบถามมาว่าพรรคไทยศรีวิไลและก็กลุ่มฝ่ายค้านอิสระหลังจากที่มีคนเข้ามาเรียกร้องนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายว่าการตั้งกลุ่มกวนเป็นฝ่ายค้านอิสระเป็นกรณีขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญอย่างโน้นอย่างนี้แน่นอนครับวันนี้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคฝ่ายค้านอิสระซึ่งมี2เสียงนะฮะคือพรรคประชาธรรมไทยและพรรคไทยศรีวิไลวันนี้ได้เกิดกลุ่มการเมืองขึ้นมากลุ่มนึงชื่อว่ากลุ่มกันชนวันนี้12 นาฬิกานะครับคือสสเต้พระราม7น้องชายผมนะฮะและสสหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็จะเดินทางไปร่วมประชุมหารือกับแกนนำกลุ่มนะฮะคือท่านชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยหลายคนก็บอกว่าไอ้พรรค4พรรครวมตัวกันนั้นตั้งเป็นกลุ่มกันชนขึ้นมานี่เพื่อต่อรองทางการเมืองหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้ท่านพิเชษนะฮะหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยก็ได้ออกมาพูดถึงจุดยืนโดยชัดเจนว่าการตั้งกลุ่มกันชนขึ้นมานั้นเพื่อทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะต่อรองตำแหน่งทางการเมืองนะฮะพี่น้องประชาชนคงเห็นว่าการเมืองทุกวันนี้มีกลุ่มกวนขึ้นมากมายแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายก็แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านวันนี้ทั้งฝ่ายค้านอิสระและก็พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคพลังท้องถิ่นไทยพรรครักผืนป่าของท่านดำรงพิเดชนะฮะก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มกันชนทำไมต้องรวมตัวฮะรวมตัวเพื่อที่จะยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพสิทธิที่ได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการที่จะเสนอญัตติในการที่จะเรียกร้องเสนอนโยบายหรือโครงการต่างที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับวันนี้หลายคนก็ออกมาวิจารณ์ว่าการตั้งกลุ่มขึ้นมาเดิมทีบอกว่า5พรรคแน่นอนครับก็มีพรรคอีกพรรคหนึ่งพรรคพลังเพื่อนครูไทยนะฮะก็ได้ไปรวมตัวกับฝ่ายรัฐบาลแต่วันนี้พรรคฝ่ายค้านอิสระผู้นำฝ่ายค้านอิสระส.ส.มงคลกิจส.ส.เต้ก็แสดงจุดยืนเลยว่าทำงานการเมืองโดยยึดหลักประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเห็นไหมฮะวันนี้ผมก็เป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระในการที่ขับเคลื่อนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนพี่น้องประชาชนถูกกระทำหรือเจ้าที่ของรัฐละเว้นกับหน้าที่เราก็ทำงานพี่น้องประชาชนผมถามว่าวันนี้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระเป็นผู้เสียหายในคดีจะไปยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะผู้การผู้กำกับนะอธิบดีกรมทางหลวงอธิบดีกรมป่าไม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยปะละเลยในการระเบิดหินในป่าอุทยานในระเบิดหินในป่าสงวนแห่งชาติสร้างความเสียหายไปกว่า100 ล้านแต่ไม่มีการดำเนินการที่รัดกุมฉับเร็วฉับไปรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐเพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นคดีตัวอย่างพี่น้องครับการทำงานของพรรคฝ่ายค้านอิสระแม้เสียงณวันนี้แน่นอนครับวันนี้ถึงแม้ว่าพรรคท่านดำรงพิเดชพรรคท่านชัชวาลจะไม่แสดงจุดยืนว่าเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ฝ่ายค้านเราไม่ทราบแต่กลุ่มกันชนสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนวันนี้ประชาชนนะถูกเอารัดเอาเปรียบก็สามารถร้องไปยังท่านชัชวาลคงอุดมได้หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยหากท่านเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับผมท่านก็จะส่งงานมาให้ผมดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียค่าจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับเมื่อพี่น้องเดือดร้อนนะฮะและเป็นความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชนรังแกพี่น้องประชาชนและเป็นกรณีที่ผู้มีอิทธิพลสร้างอิทธิพลเอาอิทธิพลไปรังแกพี่น้องประชาชนผมก็มีหน้าที่ไปรับปัญหาดังกล่าวนั้นและรายงานไปยังรัฐบาลและรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับรองคุ้มครองสิทธิพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับวันนี้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ฝ่ายค้านอิสระมีความตั้งใจจริงในการที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าการที่ทางฝ่ายการเมืองนะฮะออกมาแสดงจุดยืนออกมาตั้งกลุ่มเนี่ยเป็นผลดีหรือผลเสียหรือผลร้ายกับพี่น้องประชาชนผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าเป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่กล้าชนนะฮะกับเจ้าที่รัฐซึ่งเป็นอำนาจรัฐระดับผู้ว่าระดับอธิบดีระดับผู้บังคับการมาครับร้องมายังฝ่ายค้านอิสระเราจะไปตรวจสอบเราจะดำเนินการนะฮะจับกลุ่มคุมขังคนที่ช่องนัดบางหลวงหลายเรื่องที่เราพูดไปอย่างกรณีทุกวันนี้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานทำไมต้องบอกว่าใช้แรงงานแรงงานคือคนที่จบปริญญาตรีด้านการศึกษาจบครูมาแต่ไม่สามารถสอบบรรจุครูได้ก็มาทำงานรับจ้างเป็นอัตราจ้างของโรงเรียนจ้างอยู่ที่ 7,000 8,000 9,000 ต่อเดือนทำสัญญาจ้าง 15,000 บาทแต่ให้ทอนเงินส่วนหนึ่งคืนให้กับผอ.โรงเรียนนี่คือความเลวร้ายของสังคมวันนี้ก็เรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาดูเรื่องนี้เอาลัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานทำสัญญาจ้าง 15,000 บาทแต่เวลาจ่ายเงินจ่ายเต็ม 15,000 บาทแต่ให้ผู้ใช้แรงงานคือครูอัตราจ้างคืนเงินให้กับผอ.รับแท้จริงแค่ 8,000 ไม่เกิน 9,000 อีก 6,000 เข้ากระเป๋าผอ.เห็นไหมครับนี่คือการทุจริตนี่คือการกระทำที่ไม่เหมาะไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาตรวจสอบเรื่องนี้พี่น้องประชาชนคนไหนที่เป็นอัตราจ้างและถูกรัฐเปรียบจากผอ.โรงเรียนนะครับร้องมายังผมได้และเก็บหลักฐานเราร้องผอ.คืนว่าผอ.นี่ยักยอกเงินและทุจริตต่อหน้าที่นะฮะจะได้ติดคุกติดตารางไปคนรอเป็นผอ.เยอะแยะนะหัวอีอ้อยนะครับโทษทีครับผอ.ไม่ย่อมาจากหัวอีอ้อยนะครับคือผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มคนพวกนี้เขาหากินบนความทุกข์ของลูกจ้างอัตราจ้างบางคนเนี่ยนะครับต้องเป็นครูประจำชั้นต้องทำงานพิเศษเยอะแยะแลกกับเงิน 7-8,000 บาทไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือนนะขั้นต่ำเขาได้ 15,000 แล้วปริญญาตรีแต่ไม่ได้พอไม่ให้นะครับพอให้เพียงแค่ 7-8,000 บาทใช้ยังกับแรงงานแรงงานจริงแต่ใช้ยังกับเป็นแรงงานที่ไม่มีระดับสอนนักเรียนแล้วจะมีจิตวิทยาสอนนักเรียนได้ยังไงครับนี่คือความด่างพ้อยขององค์การการศึกษาเรื่องนี้เราก็จะรวบรวมดำเนินการกับผอ.ที่เลวผอ.ที่ทำชั่วผอ.ที่ทำไม่ถูกต้องเห็นไหมฮะนี่ก็คือผลงานของฝ่ายค้านอิสระและอีกเรื่องนึงประเด็นกรณีไหนครับที่พี่น้องประชาชนพบการกระทำความผิดไม่ว่าข้าราชการเอกชนหัวประมูลงานร้องมายังผมครับร้องมายังกลุ่มกันชนเราพร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งส.ส.นะครับเราจะไม่เว้นเราจะปราบโกงนะครับวันนี้การรวมตัวกัน 12:00 น.เสร็จนะครับส.ส.เต้มงคลกิจก็จะเดินทางไปประชุมร่วมกับท่านชัชวาลคงอุดมท่านพิเดชดำรงและก็ท่านพิเชษนะฮะ4พรรคเพื่อที่จะปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานเราออกมาจัดตั้งกลุ่มกันชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีที่พึ่งนะฮะวันนี้แม้ว่าพรรคเสรีรวมไทยจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มกันชนการที่ส.ส.จิระออกมากดดันให้ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตรีมิยเวชลาออกจากประธานกรรมธิการต้องกลับไปดูครับว่ากรรมธิการมาได้อย่างไรรัฐธรรมนูญมาตรา 128 129ได้วางบทบัญญัติเกี่ยวกับการได้มาและการมีคณะกรรมการกรรมาธิการต่างๆการบทหน้าที่ของกรรมาธิการเป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะยกร่างข้อบังคับระเบียบต่างๆในการที่จะให้คงอยู่หรือดำรงไปหรือการลาออกหรือการสิ้นสภาพของความเป็นกรรมาธิการวันนี้อยู่ดีๆบอกว่าจะมาถอดถอนกรรมาธิการออกมาถอดถอนประธานกรรมธิการในกรณีฐานะที่ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ก็ว่ากันเปล่ากันไปแต่วันนี้ถ้าหากว่าท่าน
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเนี่ยฮะโดยส่วนตัวผมรู้จักท่านก็คุยไลน์กันส่วนตัวกันบ่อยก็โทรหาปรึกษาหารือคดีกันพอสมควรมันเป็นกรณีไม่เหมาะสมถ้าเห็นว่าท่านพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวชเนี่ยพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยทำผิดมาตรา157ก็ไปกล่าวโทษร้องทุกข์ดำเนินคดีกับท่านนะฮะการที่จะออกมาถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมธิการกรรมธิการนะปปชเนี่ยประธานกรรมธิการปปชเนี่ยเป็นโควต้าของฝ่ายค้านมันมีการแบ่งสัดส่วนในการตั้งกรรมธิการเนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเรียบร้อยแล้ววันนี้ส.ส.จิระบอกว่าให้ลาออกแล้วตัวเองจะขึ้นเป็นประธานกรรมธิการแทนก็รอดูครับผมถามกลับไปว่าวันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเนี่ยได้ใช้อำนาจตามมาตรา128ในการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการถอดถอนประธานกรรมธิการหรือยังเมื่อคืนก็เซิร์ชดูใน Google เซิร์ชดูในราชกิจจานุเบกษาว่าข้อบังคับพวกนี้ออกมาหรือยังมีกฎหมายรองรับหรือยังนะฮะว่าด้วยการถอดถอนคณะกรรมการต่างๆต่อไปนี้ถ้าใครไม่พอใจประธานกรรมการต่างๆก็ถอดถอนกันได้เราไม่พอใจประธานกรรมการทหารก็ยื่นถอดถอนเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นการเมืองมันต้องมีหลักถ้าขาดหลักมันก็ไปไม่ได้โชว์นะครับวันนี้ผมฝากถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะผมรักและเคารพท่านอย่างยิ่งท่านชวนหลีกภัยท่านช่วยโชว์ช่วยเอาระเบียบข้อบังคับที่บอกว่าท่านได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการถอดถอนประธานกรรมาธิการคณะต่างๆหรือยังยกร่างเสร็จหรือยังแล้วมันอยู่ไหนครับผมก็หานะครับผมสั่งลูกน้องผมไม่จบเนติบัณฑิตเนี่ย 4-5 คนเนี่ยหาไม่เจอเลยวันนี้นักกฎหมายคนในประเทศไทย 80,000 คนแสนคนเนี่ยเอามาดูหน่อยครับมันจะได้มาตรฐานทางกฎหมายถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้สามารถถอดถอนได้ต่อไปในสายงานเรากลุ่มการเมืองเราเราก็จะถอดถอนคณะอื่นเช่นเดียวกันถ้าหากไม่พอใจเอาเสียงส่วนใหญ่ถอดถอนณวันนี้นะท่านเสรีเนี่ยพิสุทธิ์เนี่ยยังไม่มีความผิดยังไม่ได้มีการชี้มูลว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยฮะทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา185หรือมาตรา157ป.อาญาละเว้นหน้าที่บัตรหน้าที่โดยไม่ชอบยังไม่มีเลยผมว่าการที่ส.ส.แต่ละคนเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฮะในสภาเนี่ยมันก็ต้องมีวุฒิภาวะการส.ส.ใช่ว่าพวกคุณจะเก่งและรู้กฎหมายทุกคนเพียงแค่ว่าประชาชนเลือกคุณเห็นว่าคุณเป็นตัวแทนในเขตเลือกตั้งและอยู่ในระบบการเลือกตั้งคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.อาจจะเก่งกว่าคุณก็ได้ต้องยอมรับนะครับอำนาจที่ได้มาคุณได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนวันนี้ถ้าส.ส.500คนในสภาเนี่ยออกข้อสอบครับออกข้อสอบเลยไม่ต้องเลือกตั้งผมก็ไม่กลัวเหมือนกันให้แสดงวิสัยทัศน์ในการจะเป็นส.ส.ต่อคณะกรรมการกลางเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมฮะผมไม่กลัวฮะในการเรียนในการที่ไปสอบแข่งขันกับส.ส. 500คนในสภาแต่กลัวการเลือกตั้งเพราะเราต้องใช้คนเลือกตั้งเห็นไหมฮะเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนด้วยมองคนอยู่นะครับผมไม่อยากให้บรรยากาศทางการเมืองมันเลวร้ายไปกว่านี้ในฐานะผมเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระอยากเห็นการเมืองไทยเนี่ยอยู่ในลักษณะของการรอมชอมในการประนีประนอมในการใช้สิทธิ์แต่ละฝ่ายผมมีสิทธิ์พูดในฐานะเป็นนักการเมืองในฐานะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายค้านอิสระก็บอกอาจารย์เต้อาจารย์เต้พูดเลยครับวันนี้ถ้าอาจารย์เต้ไม่พูดต่อไปนี้อะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับส.ส.ก็มีจริยธรรมของส.ส.ถ้าอาจารย์เต้มีความผิดเราก็ยอมรับวันนี้น้องชายเป็นส.ส.ได้ออกไปพูดถึงแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจอำนาจอะไรครับนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเราตั้งกลุ่มการชนขึ้นมานี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนไม่รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบและการเมืองเดินหน้าไปทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควรเราก็ออกมาพูด
วันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากผู้นำฝ่ายค้านอิสระวันนี้ยังไม่มีคำสั่งศาลยังไม่มีกฎหมายหรือมีคำสั่งอันเป็นที่สุดว่าการที่ส.ส.เต้มงคลกิจออกมาประกาศเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระผิดกฎหมายและผิดรัฐธรรมนูญนั้นเราก็สามารถทำได้ผมก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งและเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระด้วยผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้ผมก็ทำได้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมันต้องยึดหลักประโยชน์สาธารณะยึดหลักประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญการที่รับไม้รับใบสั่งและมาทำร้ายอีกฝ่ายนึงนั้นไม่ได้ผมอยู่ตรงกลางไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลไม่ได้เข้าข้างฝ่ายค้านผมเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคฝ่ายค้านอิสระก็จริงแต่ยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญสิ่งไหนที่ถูกต้องผมก็ออกมาพูดสิ่งไหนไม่ถูกต้องผมก็ออกมาพูดเพื่อเตือนสติการเป็นส.ส.หาใช่ว่าจะมีวุฒิภาวะและมีความรู้ความสามารถทุกคนบางครั้งบางคนก็ทำผิดได้ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนการเมืองไทยให้ไปเดินหน้าไปได้ด้วยสันติสุขนั้นมันต้องรอมชอมซึ่งกันและกันนะฮะเดี๋ยวเสร็จภารกิจนี้ผมก็จะคุยท่านเสรีที่สุดว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าใจด้วยว่าโอ้โหอยู่ดีๆเป็นโควต้าของฝ่ายค้านและคุณจะมาถอดถอนโควต้าของฝ่ายค้านและตั้งฝ่ายรัฐบาลเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยมันชอบเลยฮะทำว่าจะที่ทำทางการเมืองมันชอบเลยครับมันไม่ได้นะฮะการเล่นการเมืองมันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ละฝ่ายก็ทำงานเพื่อชาติทำงานวันนี้ผมก็ทำงานเพื่อชาติผมออกไปชนกับผู้มีอิทธิพลระเบิดหินนะฮะไปปกป้องชาติทำเพื่อชาติครับทุกคนทำเพื่อชาติทั้งนั้นแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายถ้าทำเพื่อชาติบ้านเมืองนั้นเราจะได้รับการรับรองคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินเห็นครับว่าใครทำอะไรไว้ใครพูดดีพูดไม่ดีคิดดีพูดดีทำดีเพื่อชาติเจริญครับอยู่ดีก็เจริญฮะไม่จำเป็นต้องเด่นต้องดังเพียงแต่ว่าเราทำเพื่อชาติวันนี้การตั้งกลุ่มกันชนขึ้นมาเนี่ยผมในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่มในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายผู้นำฝ่ายค้านอิสระมี2เสียงตอนนี้กลุ่มกันชนมีกี่เสียงหลายคนออกมาให้ข้อวิจารณ์ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อจะต่อรองตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่ครับจุดยืนวันนี้เมื่อไม่มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มฝ่ายค้านอิสระและกลุ่มกันชนก็สามารถทำได้ตราบใดที่กฎหมายไม่ได้ห้ามและตราบใดมิเป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงเจตนาอันแท้จริงของกลุ่มกันชนและฝ่ายค้านอิสระพี่น้องครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่รับความเป็นธรรมถูกกระทำนะฮะร้องเรียนเข้ามายังฝ่ายค้านอิสระที่รัฐสภาก็มีที่ทำการหรือร้องมายังที่พรรคไทยศรีวิไลหรือประชาชนไทยพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องถูกกระทำนั้นเป็นกรณีถูกรัฐเอาเปรียบและเป็นกรณีการกระทำผิดตามกฎหมายทางฝ่ายกฎหมายของพรรคฝ่ายค้านอิสระแกนนำฝ่ายค้านอิสระและก็แกนนำกลุ่มกันชนยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกรณีหากเป็นกรณีที่ถูกกระทำแต่ต้องไม่เป็นกรณีที่ไปกระทำคนอื่นก่อให้เกิดความเสียหายนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีชดออกมาพูดมาคุยมาชี้แจงแถลงไขถึงเจตนารมณ์แท้จริงของการตั้งกลุ่มกันชนยังพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงเจตนารมณ์แท้จริงในการออกมาทำงานเพื่อประชาชนวันนี้ผมก็ทำงานเพื่อประชาชนในฐานะนักการเมืองหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระวันนี้ถ้าหากมีคำสั่งศาลบอกว่าให้ผมหยุดทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาฝ่ายค้านอิสระผมก็หยุดตราบใดยังไม่มีคำสั่งศาลหรือคำตัดสินชี้ขาดว่าการตั้งกลุ่มฝ่ายค้านอิสระขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ยังถือว่าชอบจริงไหมครับวันนี้ออกมาทำงานไม่รับเงินเดือนไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นทางการมิได้ไป
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งรัฐวันนี้เราทำเพื่อประชาชนพี่น้องครับหลายคดีเราทำเพื่อประชาชนเราทำงานแบบลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจริงทำงานจริงนะครับมิได้ทำงานเพื่อเอาใจใครแต่เราทำงานเพื่อเอาใจประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยให้รู้ถึงเจตนาแท้จริงของการตั้งกลุ่มกันชนและการรวมกลุ่มเป็นฝ่ายค้านอิสระของสส.เต้พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะยั่งยืนและอยู่เป็นตำนานเล่าขานถึงชั่วลูกชั่วหลานเป็นตำนานที่เขาจะเอ่ยชื่อถึงเราว่าเราทำดีเพื่อชาติบ้านเมืองพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจ
รัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล